บิสมิลลาฮิ р р а า м а н и ррахим นะฮ์มัดอ้วันุสซาลลิยัลลอฮ์นบีเนามุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลา assalamu alaikum w มะตุลลอฮ l วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสัดสุขจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับเข้ามาสู่การเรียนการสอนของเราในวันนี้นะครับที่จะสอนกันก็คือซูเรา์อัลลูฮูจุรอต ฮูจูรอตเนี h h e ok wa, ่ยแปว่าห้องฮูจูรอตุนห้องนอนเนี่ยห้องห้องเนี่ยฮูจูรอตอะไรซูรอห้องมันเกี่ยวอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมถึงชื่อซูรออัลฮูจูรอตแล้วซูรออัลฮูจูรอตอายะแรกเลยถ้าเรานี่แหละบอกถึงบอกว่ากุรอานคืออลิฟลามีมซาลิกัลกิตาบูลารอยบาฟีฮิฮูดัลลิลมุตตะกิน มันเป็นทางนําให้กับผู้ยำเกงไม่มีข้อสงสัยเลยแต่คราวนี้เนี่ยในอดีตบ้านเราเนี่ยก็มีโต๊ะครูที่สอนการที่จะเรียนกีตะเรียนตัปซีดกุรอานเนี่ยมันมีน้อยมากส่วนใหญ่จะเรียนวิชาฟิกเรียนฟิกเรียนเตาฮิดจะเรียนฟิกเรียนเตาฮิด ฟิกก็คือเอ้ยกระทบผู้หญิงเสียน้ําละหมาดไหมกระทบต้องมีผ้ากั้นไหมแล้วก็ญาติญาติเนี่ยจะเรียนกันอยู่แบบเนี้ยอ่าวเวลาจะาถูกสุนัขต้องล้างน้ําถูกตัวมันละถ้าตัวเปียกต้องล้างกี่น้ําถ้าสุนัขแห้งๆวิ่งมาลวมาสีขาเราต้องล้างไหมนั่นเราเรียนกันวิชาฟิกวิชาทับซีทไม่ค่อยได้เรียน แต่เวลาเราได้มาเรียนได้มาเรียนกันเราก็เริ่มรู้อ๋อไอ้เรื่องนี้มันมีในกุรานบอกเรื่องนี้มันมีกุรานบอกมันจึงเป็นทางนําให้กับผู้ยำเกรงเดี๋ยวเรามาดูอายะแรกในสุโรอัลฮุจุรอตเดี๋ยวก็ถามทําไมต้องเรียนสุรฮจุรหฮุจุรอตด,ด้วยเดี๋ยวมีความหมายของมันอ่ะดูนะครับ,อ,บ,บอ,รอัลลอฮ์บอกในอายะแรกสุรอัลฮุจุรอต ยาอายุฮัลลาซีนาอามานูอัลลอฮ์บอกว่าโอ้ผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายถ้าคนไม่ศรัทธาไม่เกี่ยวเพราะคนศรัทธาเนี่ยเวลาบอกอายะกุรอานบอกฮะดิษเขาพร้อมตามถ้าเชื่อรักนบีหมดใจถ้าคนใดทำนบีให้เป็นที่หนึ่งในใจใครก็แทรกไม่ได้ ผมเคยแปลที่คลองยี่สิบทำให้นบีเป็นที่หนึ่งในใจใครก็แซ่งไม่ได้ตัอยอะคนไหน,บ,นบรรพบุรุษคนไหนอุลมะคนไหนก็แซกงไม่ได้ถ้านาบีเป็นที่หนึ่งในใจในอายะกุรอานเอ๊ะสามันจะเข้าหูพูดถึงบางทีกล่าวยาอายุฮันนาสโอ้มนุษย์เอย๋ย อา,อาอาญะนี้ลงที่มกกะกาเวลาบอกยาอายุฮัลลาซีนาอามานูทุกอาญาถ้ายาอายุฮัลลาซีนาอามานูจะบอกลงที่มาดีนะอาอลลเราบอกไงยาอายุฮัลลาซีนาอามานูโอ้บรรดาผู้ซึ่งที่สธาแล้วทั้งหลายลาตุกอดดิมูไบนายาดิลลาฮิวารสูลิพวกเจ้าทั้งหลายอย่าล้ำเส้น อย่าล้ำเส้นล้ำเส้นต่อใครต่ออัลลอฮ์และรอซูลอุลามะอธิบายยังไงอย่าล้ำเส้นต่ออัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยอย่าล้ำเส้นต่อคําสั่งของอัลลอฮ์อย่าทําเกินอัลลอฮ์บอกอยังไงทําแบบนั้นรอซูลบอกอยังไงทําอย่างนั้นอย่าล้ำเส้นเล่นฟุตบอลเห็นไหมเว่งบอลยิงเข้าแต่ ออบไซเขาให้คะแนนไหมไม่ให้นั่นขนาดฟุตบอลยังไม่ได้คะแนนเลยยิงเข้าเปี้ยงอย่างสวยแต่กรรมการไลแมนอยู่ข้างๆเส้นล้ำครับล้ำครับยิงไปแล้วโอ้โหวิ่งดีใจใหญ่เลยยิงเข้ายิงเข้าลืมดูลืมดูไลแมนกำกับเส้นอยู่ยกธุงไปไม่ได้ อัลลอฮ์บอกชัดแลว้วอย่าลำเส้นรอซูลอย่าลำนี่อัลลอฮ์บอกอย่าลำอย่าลำเส้นอัลลอฮ์และรอซูลฉะนั้นเรื่องอะไรฟีอาวามิริลลาฮีในคําสั่งชายอัลลอฮ์ใช้เรื่องอะไร,รอ,อไรัลลอฮ์บอกละมาดดูนะละมาดฟัดดูซูรีสี่เอขยันอยากเพิ่มสักนึงได้ไหมไม่ได้ ทุกเรื่องที่เป็นศาสนาอย่าล้ำเส้นเราไปดูให้สลามนาบีสอนอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเอ๋ลำสักหน่อยอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอฮ์มะตุลลอฮิตาอาลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอฮ์มะตุลลอฮิตาอาลาวะบาร์เติมตาอาลาหน่อย มีหะดีษสักต้นไหมที่เป็นซอยเฮียว่านาบีเคยสอนอัสสลามุอะลัยกุมวเรอมาตุลลอฮิตะอาลาวบาบารอกาตุมีไหมไม่มีแต่มองแล้วมองแล้วเป็นยังไงมันจะแค่เติมตาอาลาตาอาลาแปลว่าอะไรรู้ไหมพี่น้องแปลว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงสรงก็เราให้เกียรติอัลลอฮ์เติมอีกหน่อยจะเป็นอะไรไปล่ะจะเป็นอะไร เพราะตาอาลาก็แปลว่าเพราะว่าในสำนวนอื่นอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาอาลามีไหมมีอัลลอฮ์ตาอาลามีไหมพูดอย่างเช่นเราพูดกันอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาอาลาได้สั่งอย่างนี้อย่างนี้พูดได้ไหมได้เพราะนบีเคยพูดแต่มันในเรื่องอะไรละ่ะในเรื่องสลามอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิตาอาลาอีวาบารอกาตุเติมตาอาลาเข้ามา ไปดูฮะดิษสินบีเนี่ยสอนสลามยังไงอัสสลามุอะลัยกุมหนึ่งประโยคดูนะนบีพูดอัสสลามุอะลัยกุมหนึ่งอันอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอฮ์มะตุลลอฮ์หนึ่งอันอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอฮ์มะตุลลอฮิวะบารอกาตุสามอันมีสามสำนวนเอาอีกครั้งนะวิธีการให้สลามคนเนี่ยผมเจออัสสลามุอะลัยกุมอันนี้แบบยอ่อฉบับยอ่อ ที่เราย่อเพราะใครใครบอกนบีบอกย่อได้เอาอีกสำนวนหนึ่งอัสลามุอะลัยกุมวเรอห์ามาตุลลอฮ์นี่สำนวนใครสอนก็นบีอีกสำนวนหนึ่งอัสลามุอะลัยกุมวเรอห์ามาตุลลอฮิวาบารอกาตุมีกี่สำนวนสามคราวนี้แม่มันดูจะสั้นไปหน่อยนะเติมตะอาลาสักหน่อยอาจารย์ผิดไหม ก็บอกแล้วอย่าล้ำเส้นไม่ต้องบอกว่าผิดหรือถูกแล้วนะบัง <c oughs> แค่เนี้ยเวลาผมบอกผิดเท่านั้นแหละมาแล้วในเฟสเก่งนักนะรู้ได้ยังไงว่าผิดเริ่มมาให้เราปวดหัวเล่นละฉะนั้นพี่น้องฟังกันแล้วกันว่าอาลัลลอฮ์บอกไงยาอายูฮ uh ัลลาซีนาอามานุเรายอมรับว่าเราเป็นผู้ศรัทธามั้ยยอมไหม แฟนบางฮัสบุลเหรอนี่เพิ่งแต่งงานใหม่นะครับก็ดีใจด้วยพี่น้องจําให้ดีนะใครแต่งงานเนี่ยนาบีให้บอกคนไม่ใช่แอบอาจารย์ฉันไม่บอกใครหรอกบอกไปเลยพี่น้องซุนน้านาบีนาบีบอกอาลีนุนนิกาประกาศให้คนรู้ฉันแต่งงานแล้วนี่ของฉันนะผู้หญิงคนนี้ของฉันนะคะอย่าแตะเพราะถ้าเราไม่บอกเดี๋ยวครูสมานเอตผู้หญิงที่นี่หน้าตาดีวันนี้มาเรียนหน้าแปลก อาจชอบขึ้นมาก็ไม่รู้ไงเขาผิดด้วยเรือชอบเพราะเราไม่ประกาศฉะนั้นอาการที่ผมประกาศให้ก็ถือว่าเอาแบบฉบับนบีนะอาลีนุนนิกาเดี๋ยวอสัสบุลอห์บอกจานประกาศทําไมผมอายไม่ต้องอายนบีสั่งถ้านาบีสั่งอายไม่ฮะจีอัสบุลลอ์อาลีนุนนิกาพวกเจ้าทั้งหลายจงประกาศการแต่งงานอ้าวฉะนั้นเวลาอั์บอกร,บรอูลบอก ยาลัมเซนใบนายะดิลาฮิวะรอซูลิวัตตะกุลลอจงยำเกงอัลลอฮ์อินนัลลอฮะซามีอุนอาลีมอัลลอฮ์ผู้ทรงได้ยินอาลีมุนผู้ทรงรู้ได้ยินที่เราพูดซามีอุนได้ยินเลยใครพูดอะไรเราได้ยินหมด อาลีมุอลอัลลอฮ์รู้สิ่งชู่ในอกด้วยในหัวใจดูคำสองคำนะซามีออนได้ยินหมดเลยทุกเรื่องแล้วอลัลลอฮ์โจดไหมอลัลลอฮ์ให้ใครจดอ่ออัลลอฮ์ไม่ลงมือมาจดเองหรอกอลัลลอฮ์มีทหารฉะนั้นเราเป็นอิหมามเราก็ต้องมีข้เตบมีใครอีกมีโต๊ะบิลานแม่ไม่งั้นอิหมามก็เหมาคนเดียวอลัลลอฮ์วักบัด นบียังมีบิลานเป็นของตัวเองเลยบิลานของนบีที่เด่นๆคือไซนาบิลานที่เรียกมูอาซินวาานบีเสียชีวิตไซนาบิลานไม่อซานอีกเลยจนกระทั่งไปขอร้องกันไซนาบอกบิลานบอกฉันจะไม่อซานอีกแล้วฉันไม่อซานต้องไปขอร้องกันให้มาบิออซานกันเขาทำใจไม่ได้คือรักนบี ตั้งใจแม่อาซาให้ใครแล้วอาซาให้นบีอย่างเดียวนะครับอัลลอฮ์ผู้ทรงได้ยินอัลลอฮ์ก็ให้มาเลยกะมาสองท่านมาอยู่ตรงไหนซ้ายขวาฉะนั้นวันนี้เวลาเราคิดดีดูนะแค่คิดดีมาเลยกะข้างขวาโจดแล้วนางสาวฮามิดะคิดเรื่องจะบริจาคให้ทีเอ็มทั้งท้งที่ยังไม่บริจาคเลยนะแค่คิดเองโจด เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่ยน,นี่ต้องต้องแนจดป่าบไอ้ข้างซ้ายเดี๋ยวเธอมึงเดี๋ยวกลับไปเนี่ยเออแม่มันมีละครอ,อยู่ไปเรียนหนังสือก่อนอย่างไงเราไปทําความดีก่อนเดี๋ยวกลับไปบ้านละครมาช่วงประมาณเย็นเย็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้สักเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะต้องดูหน่อยอะมาเลยกัดข้างซ้ายจะจอดยา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 ,ยา,ยายจดไม่ได้จดไม่ได้เพราะแค่คิดทําชั่วแต่ทํายัง ยังความชั่วถ้ายังไม่ลงมือไม่ต้องฉะนั้นสบายฉะนั้นพยายามคิดดีสิคิดดี<ม>คิดอยากบริจาคก,<ม>ก็ดูระหว่างริยาดิสุนันกับทีเอ็มควรจะเอาอันไหนเออทีเอ็มสักเก้าร้อยริยาดิสุนันสักหนึ่งร้อเราเราต้องแบ่งให้เป็นเพราะริยาดิสุนันตั้งใช้ในสุราเองแต่ของทีเอ็มมันไปอย่านต่างประเทศ เราก็ดูความเหมาะสมนะเออเรามีชนโนดอยู่ใบหนึ่งจะยกให้รียาดิสูนันหรือทีเอ็มต่อยอดยกให้ใครดีอ่าเราก็ดูความเหมาะสมนะครับอันนี้เราก็จะคำพูดไอ้แบบเนี้ยจะพูดไปเรื่อยๆจนกว่าจะบ,บรรยายจบเวลาสอนสอนไปเดี๋ยวยกขึ้นมาใหม่อีกเพราะกลัวพวกเราลืมนะครับฉะนั้นอายะแรกอย่าล้ำเส้น อัลลอฮ์บอกยังไงทําอย่างนั้นรอซูลว่าอย่างไงทําอย่างนั้น,างงางงนบางทีอัลลอฮ์บอกเรื่องอะไรอะเรื่องฮารอมเรื่องสัตว์ดูนะอัลลอฮ์บอกอะไรฮุริมัดอะไรกุมุนไมตาตู้ซากสัตว์ซากสัตว์มุสลิมกินได้ไหมซากสัตว์ก็คือสัตว์ที่ตายเองโดยไม่ได้เป็นการเชือ่อดแล้วสัตว์นั้นต้องเป็นสัตว์บกหรือคนต่างศาสนิกเชือ่อดแต่ไม่ได้กล่าวนามของอัลลอฮ์ เชือดหรือกล่าวนามของอัลลอฮ์พี่พี่เป้าพี่เป้านางนกเอี้ยงเราไปเที่ยวบ้านนางนกเอี้ยงนางนกเอี้ยงเอาไก่มาเชือดบิสมิลลาฮิรราะห์มานกินได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นสัตว์ที่นางนกเอี้ยงเชือด,ด้วยนามของอัลลอฮ์เรียกว่าซากซากสัตว์เรียกไมตะเนี่เห็นไหมฉะนั้นนี่แหละที่เราต้องเรียน ถ้าเราไม่เรียนเราจะแยกไม่ออกแต่มุสลิมเชื่อดไก่โดยไม่ได้กล่าวน้ำของอัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวน้ำของอัลลอฮ์กินได้ไหมได้แต่มีบารากัตไม่ไก่ตัวนั้นไม่มีเพียงกินได้นบีเชื่อดไก่บิสมิลลาห์จะนบีเชื่อสาบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรประมาณนี้เราเติมสลัลลัลลอฮุอะลาตอนเชื่อด ดูสินบีเชื่อสัตว์อ่านบิสมิลลาหรือบิสมิลลาอัลลอฮุอักบัรเชืิดกุรบานเชือดกุรบานมีสาวาตรไหมไม่มีแล้วเราเอาไหมเอาเห็นไหมะฉะนั้นวันนี้สุรฮูยุรอดอายะแรกอย่าล้ำเส้นเมื่อไม่ล้ำเส้นต้องทำให้นบีเป็นที่หนึ่งไหนไหน ในใจเวลานบีเป็นที่หนึ่งในใจใครแทรกได้ไหมครูสมานแทรกไม่ได้เหมือนเรารักผู้หญิงคนหนึ่งคนใดอะ,อะฮัสบุลลอฮ์แฟนรักมากถึงผมจะไปจีบครูสมานไปจีบโตอิมัมไปจีบฮะ <c oughs> ล้อฉันดีกว่าอาจารย์ขอร้องอย่ามาจีบใจฉันมอบให้อับดุลลอฮ์ฉันไปหมดฮัสบุลลอฮ์ไปหมดแล้วฉะนั้นวันนี้ถ้าพูดเรื่องศาสนา นบีต้องเป็นที่หนึ่งในใจอย่าล้ำเส้นอาจารย์มันมีอุลมะบอกผมไม่ได้บอกว่าอะไรอุลมะบอกก็บอกแต่นบีบอกแค่ไหนล่ะนบีบอกแค่ไหนก็เอาแค่นั้นแล้วมันพอไหมล่ะบิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัตอัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่ ไอ้เราก็เติมเอ้ยจะทำอะไรก่อนนึกถึงนบีกันด้วยนะแม้พวกเองนี่นะสั่นจังนะบิสมิลลาอัลลอฮุอกบดปาดเลยเห็นไหมแปลกทีเชือดไก่นะบิสมิลลาแค่บิสมิลลา,แ,ลลาแต่เวลาเชือดกรุรบานคิดเองไหมล่ะนบีเชือดกรุรบานบิสมิลลาอัลลอฮุอกบดหรือนบีอ่านดูอาในบางรายงานใช้ดูอาตัวนนะ่ะอะไรนะอ,อ เอมันมีดูไอต้นหนึ่งวลานึกหนึกไม่ออกเออวัด j a ต t เอ่อในบางรายงานท่านหญิงไอช่ารายงานว่านบีอ่านดูอาวัด j a ต t ด้วยวัด jah tu วะชัยลิลลาซีฟะตอรอสซามาวาติวลัลลาดฮานีฟมุสลิมแต่นี่เอาใหม่คิดถึงนบีตเติมเข้าไปซุลลัลลอฮุอะลัยฮามุฮัมมัดจบซุลลัลลอฮ์ปั๊บ โตอิหม,มลงมือเลยบิสมิลลาอัลลอฮฺุอกบับภาพเกินไหมอือสลาวาดดีไหมดีแต่นี่ล้ำเส้นไหมอ่าวัลลอฮุอะล,ลัมนั่นนี่แหละครับพยายามเลยนบีคือที่หนึ่งในใจอ่ะวเวลาเราอ,อัลลอฮ์บอกผู้ศรัทธาอย่าล้ำเส้นมาดูอายะต่อมา อายะต่อมาอัลลอฮ์ก็บอกอีกยาอายูฮลลาซีนอามานูเอาอีกแล้วโอ้ oh, บรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธ,ธาแล้วทั้งหลายอายันนี้ถูกประทานที่ไหนมาดีนะถ้าอามานูแล้วก็มาดีนะจำไว้อันนี้อัลลอฮ์เตือนอีกแล้วอันแรกมารยาทขั้นที่หนึ่งอย่าลำเส้นมารยาทข้อที่สอง ลาตารฟาอูอัสวาตะคุมฟาอกคอซาอตินนบีจีพวกเจ้าทั้งหลายอย่ายกเสียงสูงอย่ายกเสียงดังนั่นหมายความว่าไงในอดีตมีซอฮาบะคนหนึ่งจำชื่อคนนี้ไ่้นะครับชื่อซาบิดบินกอยส ซาบิดนี่เป็นซอฮาบะที่นบีรักแล้วก็นบีก็บอกว่าซาบิดเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ซาบิดเป็นคนเขาเรียกมุทะลุอ่ะเคยเห็นวันมาราเวลาจะคุยอะเขาเรียกอวยวายอ่ะเฮ้ยอะไรวาอย่างนั้นได้ยังไงยังคือไอแบบจะเล่นเสียงต่ำในมัยมีมีซาบิดเน่ะซาบิดเน่ะมีนิัยอย่างเดียวละหมาดดีอิบะด์ดีทุกอย่างดีหมดเลย ซาบิตเนี่ยแต่เป็นคนเขาเรียกถ้าบ้านเราเรียกอะไรดีบางทีก็เซมออแต่เขานี้เราไม่อยากเอาคำนี้ไปบอกกับซอฮาบะว่าซอฮาบะเป็นคนโวยวาอ่าเดี๋ยวลองดูนะอ่ามันยังอูอูเวลาซอฮาบะคนนี้เนี่ยเวลาคุยนบีนั่งอยู่นบีจะอยู่ตรงไหนก็แล้วกันถ้าซอฮาบะคนนี้อยู่ด้วยหรือคุยกับใครนะ ทั้งงที่นบีอยู่เหมือนเงี้ยโตอิมัมอยู่เนี่ยโตคูอยู่เราก็ต้องคุยแบบไงเฮ้ยเฮ้ยเโตคูนั่งตรงนู้นผมมึงน่เบาเบาหน่อยเฮ้ยกูไม่สนแหมเรื่องกูจะคุยอ่ะโตครูเขาก็ไม่ยุ่งรักโตคูเขาไม่ว่ารักเขารู้ว่ากูเป็นแบบนี้อนี่แหละซาบิดเป็นคนเสียงอย่างนี้แหละฮสบุบลลอคุยลั่นเลยสมมุติไอ้โตอโตคูกันนั่งอยู่ตรงนั้นเฮ้ยมีสนมีสน เนี่ยซาบิตเวลาอายะนี้ถูกลงประทานลงมาซาบิตเสียใจร้องไห้ร้องไห้โฮเลยเก็บตัวมิดเลยอยู่แต่ในบ้านไม่ไปเจอนบีอีกแล้วเวลาได้ยินอายะนี้ถูกลงมาโอยาอิฮ oh, uh um ัลลาีนาอามานูลาตารฟาอูอัสวาตะกุมซาอตินฟาอูกอซาตินนบี อย่าส่งเสียงดังอย่าพูดโวยวายต่อหน้าหรือรอซูนอยู่ที่นั่นจะคุยกับรอซูนหรือจะคุยกับใครถ้ารอซูนอยู่ให้ทำยังไงค่อยๆเวลาเรื่องนี้ซาบิตเครียดแอบขังตัวเลยฉันจะไม่ไปอีกแล้วฉันจะอยู่ที่นี่จะไม่พบรอซูลอีกแล้วจนกว่าลอชัยฉันตายเพราะ คิดว่าอายาเนี่ยลงมาเล่นงานเขาเห็นไหมเฮสฮาบะเห็นไหมเวลาอะไรพูดหน่อยเดียวเวลาโตครูบรรยายบนมิมบัติแมมมันว่ากูกูตีไก่ยังไม่ได้เอ่ยชื่อเลยมาเล่นงานแล้วว่าโตโตอิหมามจะให้ผมมาละหมาดอีกไ,ไหมจะให้มาอีกไหมโตอิหมามถ้าให้มาอย่าพูดเรื่องไก่อีกนะดูสิดู เล่นโตอ,อิหมามเล่นโตคอ,อเตบแต่ซอฮาบะเวลาเขาได้ยินอายห์นี้เท่านั้นเองยังไม่ได้ว่าใครเลยว่าอย่าส่งเสียงนี่เรื่องมารยาทก็เตือนทุกคนแหละอลัลลอฮ์เตือนซอฮาบะทั้งหมดเลยให้นบีบอกว่าให้พูดแบบนี้เอาอายะกุรอานนี้ไปยกแล้วก็ซาบิดเป็นคนเดียวที่เสียงคุยกันลั่นเลยไม่มีดังเสียใจขังตัวเองไม่เอาอีกแล้ว จะตายร้องไห้คนก็ได้ข่าวนี้มาก็ไปหานาบีท่านนาบีสาซาบิดเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอาซาบิดไปไหนล่ะซาบิดเขาเสียใจมากเลยเขาคิดว่าอาญาเนี่ยเล่นงานเขาแน่แล้วคิดไม่ธรรมดาการที่เขาเสียงดังเขาจะต้องเป็นชาวนรก เขาต้องเป็นชาวนรกแน่ๆเลยก็เสียใจนบีก็เรียกมาแล้วถามซาบิดวะเนี่ยมันยังไงอซาบิดก็บอกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นบีบอกกับซาบิดว่าคุณน่ะเป็นชาวสวรรค์เห็นไหมฉะนั้นขนาดมารยาทที่สองอลัลลอฮ์ยังเตือนเลยว่าต่อหน้านาบีอันแรกอย่าล้ำ เส้นอันที่สองแค่เสียงดังนะบีนั่งด้วยเราคุยเสียงดังยังไม่ได้เลยมีมารายาทเราดูดิพระเจ้าแผ่นดินอยู่เรากล้าเสียงดังไหมล่ะหนึ่งแค่พระเจ้าแผ่นดินยังไม่ได้เสด็จมาเลยนิ่งกันแล้วเวลามาถึงนี่โอ้โหชมพระพักของพระเจ้าแผ่นดิน อัลสางาเนื้อสงงานะานะแล้วถ้าเราได้เข้าสวรรค์เราได้ไปเห็นนบีแล้วสูงสุดเราได้เห็นอัลลอฮ์ละใครที่ได้เห็นอัลลอฮ์พี่น้องไอเรื่องที่จะไปกินอ,อะไรแม่น้ําทั้งสามสายสี่สายอาหารในสวรรค์ไม่สนแล้วคนถ้าได้ชมพระพักของอัลลอฮ์ไม่สนทังอื่นแล้วความสวยเนี่ยเหมือนเราดูอะไรสวยสักอย่างโอ้โหนะ่าสวยนะ เขาเราไปแค่เขาแย่เที่ยงกับกลับมาคุยกันสามวันอลัลเหอเขาแย่เที่ยงหนาวเว้ยโอ้โหบรรยากาศดีเว้ยไปสวนพึ่งหน่อยคุยสิบวันไปมะกาหน่อยไปเห็นตออิฟหน่อยโอ้โหตออิฟมีผลไม้เว้ยหน้าหนาวนี่แน่แค่เห็นแค่นี้เองคุยเป็นสิบแล้วก็อีกรายปีอีกล่ะว่างๆแขกมาบ้านคุยเรื่องตออิฟอีกแล้ว ผ่านไปสามสี่เดือนแขกคนใหม่มาคุยต่ออิฟอีกแล้วแล้ววันนู้นถ้าเราได้เห็นพระพักของอัลลอฮ์จะขนาดไหนอัลลอฮ์มีใบหน้าแต่แบบไหนวนลอฮอัลลอมเราจะาไว้ดีนะครับอัลลอฮ์มีใบหน้าที่ว่าอัลลอฮ์มีใบหน้าเพราะอัลลอฮ์บอกเหมือนกับพวกเราไหมเหมือนกับทุกสิ่งบนโลกนี้ไหมเหมือนกับอะไรที่พระองค์สร้างไหมไม่เหมือนไลสกามิสลลฮีชัยอุนแค่นั้นถ้าอัลลอฮ์เหมือนเดี๋ยวดูดกระเบือ พราะอัลลอฮ์ไม่เหมือนไงเราถึงมองอัลลอฮ์แบบไม่เบือ่อแล้วจะมองอยังไงอ่ะอัลลอฮ์ไม่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์มีหน้าแต่เราบอกว่าอัลลอฮ์ไม่มีหน้าอย่าให้หน้ากาบอัลลอฮ์แล้ววันนู้นจะไปมองอัลลอฮ์ไงวันกิยามะนะก็อีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าให้หน้าการอัลลอฮ์ไม่ได้ถ้าให้หน้ากาบอัลลอฮ์เดี๋ยวเหมือนมะขลก่กนะก็ว่ากันไปฉะนั้น แค่รอซูนยาส่งเสียงดังอายานี้มันมีเหตุการณ์ขึ้นกับคนชื่ออะไรนะซาบาคนหนึ่งซาบิดกอยส์จำชื่อไว้ด้วยเพราะเราเป็นนักเรียนระดับอินเตอร์เนชแนลแล้วกอยเป็นคนยังไงซาบิตเสียงดังแค่อาญากุรอาล,ลงมาเล่นฉันแล้วไม่เอาแล้วแอบเลยขังตัวเอง อแล้วดูต่อมาวาลาตชารูลาหูบิลกาลิกาย a ริบะดีกุมล l บะดินมาสรุปท้ายก็คืออย่าส่งเสียงดังเหมือนกับที่พวกเราทํากันไอ้พวกเรานั่งอเฮ้ย <"He i, S 2> มึงไปงานนู้นเปล่าวะงานน้ําชาเนี่ยกูไปมาแล้ววะลั่นเลยแล้วเป็นไงน้ําชาสู้บ้านเราไม่ได้แม่ไอ้คนชงน้ําชาบ้านเรามันชั้นยอดลั่นขโมงเลย หารู้ไหมไอกคนนั่งมีอยู่คนหนึ่งคนคน,นี้ตัวแสบมากสมัยผมเป็นโต๊ะครูอยู่ช่องของด็อกเตอร์บรรจงโซมานีคนนี้ก็เป็นพิธีกรเวลาตาหน้าผมเนี่ยโอ้โหอาจารย์ยูซุปอาจารย์ยูซุปอย่างนั้นอย่างนี้พี่น้องรู้ไหมความจะแดงไปตัดผมไปตัดผมที่ร้านหนึ่งที่มินบุรี และคนตัดผมให้เขาเนี่ยคือพี่ชายผมเขานี้พี่ชายก็ลองถามเขาไม่รู้เพราะผมกับพี่ชายหน้าไม่เหมือนกันเออเอ,อ,อยู่ช่องบรรจงอะ่ะอ,อ๋อครับแล้วช่องบรรจงมีโต๊ะครูคนไหนบ้างที่ดังๆยู่สุพงกาวีแต่โอ้โหแซบคณะใหม่ตัวยงโอ้โหจัดเลยโอ้โอ้โอ ได้ได้พี่ชายก็หลอกถามไปเรื่อยๆดูเห็นไหมรับหลังเอาเรื่องเราไปเล่าทั้งๆไปเล่ากับคนที่ไม่รู้จักช่างตัดผมอ่ะแต่เวลาตาหน้าเราอาจารย์เห็นไหมไปบอกว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้วันหนึ่งมาสมัครงานที่ทีเอมมาสมัครเขาไม่รู้ว่าผมรู้เรื่องนี้แล้ว แต่ผมก็ทักทายนะเชิญนั่งเชิญได้เพราะเราเป็นโต๊ะครูเราเรียนกุรา่านเรียนฮะดีสเราจะมาโกรธแบบโกรธแบบอะไรอ่ะโกรธแบบไม่รู้จบอ่ะรู้จักคําว่ารักไม่รู้จบไหมเกลียดไม่รู้จบอ่ะเราไม่แบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมปานอมเรารักใครเราเกลียดใครแต่อย่าเกลียดแบบไม่รู้จบเกลียดตอนโมโหเฉยเฉยเดี๋ยวเออเวลานึกได้เฮ้ยกูรอ่านบอกเฮ้ยฮะดีษต้องเลิก เชิญเขานั่งแต่ถ้าเราจะไม่นั่งเลรอเอาสักหน่อยมานี่ไปดินทาผมใช่ไหมแล้วเถาก็จะไปยืนยังไงล่ะเขานี่ละมึงเอ้ยหดอยู่อย่างี้สิเห็นนะทุกสิ่งทุกอยาก่าง่ะอย่าลืมนะครับความลับบนโลกใบนี้ถ้าไม่ใช่ความลับของอัลลอฮ์ต้องถูกเปิดเผยไม่มีความลับบนโลก แต่จะช้าหรือเร็วแต่ความลับของอัลลอฮ์ไม่เปิดเผยอัลีฟลามีมจะอยู่ยันวันเกียร์มานบีก็ไม่เปิดเผยซอฮาบะก็ไม่เปิดเผยแต่มีโตคูบางคนเปิดเผยอัลีฟหมายความว่าลามหมายความว่ามีมหมายความว่าที่เราอ่านกันอัลีฟลามีมนบีเคยอธิบายให้ซอฮาบะฟังไหมเปล่า แล้วก็ซอฮาบะอบูบากาอุมัดอุสมานหรออืออะไรอับนุอาบบาสอธิบายอาลีฟลามมีไหมทั้งทั้งที่เป็นนักอธิบายกุรานไม่อธิบายแต่มีโตคูอธิบายก็เห็นไหมมีฉะนั้นเมื่อไม่มีก็อย่าล้ำเส้นอ้าวแล้วอย่าส่งเสียงดังทีเพราะ ถ้าอส่งเสียงดังต่อหน้ารอซูลเนี่ยอันตะบบตออาอามัลุกุมว่าอันตุมลาตัชอูรูนเกรงว่าความดีที่เราทำอยู่เนี่ยดูสิมันมาลายไปแค่ว่าพูดเสียงดังต่อรอซูลเองซาบิดเนี่ยกลัวกลัวว่าตัวเองเป็นชาวนารกแน่เลยเพราะเล่นเสียงดังต่อหน้ารอซูลมาแลว้วไม่ได้ไปด่ารอซูลน,นะแต่คุยเออะโวยวาย เกรงว่าความดีที่ทำอยู่นะลาตัชอรุวันตุมลาตัชอูรูนมันจะหายไปโดยไม่รู้ตัวอ่ะมาดูอายะที่สามจยะครับครับสาบิธที่เขาทำตัวแบบนั้นเนะ่ย <c oughs> ต่อหน้าเราทุกวนี้ที่เราสั่งห้ามเนี่ยมันมันลักษณะสะท้อนของสะท้อนมาถึงตัวเราด้วยใช่ไหมครับว่า ถ้ามีผูร้รู้มีผู้ดีมือผู้ที่มีความรู้เนี่ยเราไม่ควรพูดเสียงดังเอะโวยวายใช่ไหมครอาจารย์ก็ตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์พูดถึงนบีแต่ว่ามันจะมีมารยาทระหว่างลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์มันจะมีแต่การแปลเรื่องลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์เนี่ยผมจะไม่อยากแปลเพราะแปลแล้วมันจะเข้าตัวเองเข้าตรงไหนอ่ะจะให้คนเนี่ยนะต้องโซฮกต่อเรา แต่คนอื่นแปลไม่เป็นไรแต่ถ้าผมไปบอกว่าเออนี่นะคุณเป็นลูกศิษย์ต้องอย่างนี้อย่างนี้นะอย่าเถียงครูบาอาจารย์นะต้องให้เกียรติครูบาแปลไปแล้วมันเข้าตัวเองฉะนั้นผมเชื่อทุกคนเนี่ยรู้โดยปริยายทั้งๆนี่ไม่ต้องเรียนหรอกผมเชื่อทุกคนถ้ามีอีมานนะคนมีอีมานเนี่ยไอเรื่องมารยาทนักเรียนกับครูเนี่ยมันรู้ในตัวแล้วมันรู้ในตัวแปลไม่ได้ถ้าแปลมันจะเข้าตัวเอง เหมือนนชั้นแปรโอ้โหต้องอะไรอ่ะออต้องกระทั่งจูบเท้าครูอย่างเงี้ยจูบสะดือครูอย่างเงี้ยมันมีเหรอพอละแปรไปแล้วเดี๋ยวมันจะถึงขนาดนั้นจูบสะดือครูบางคนหอมเท้าครูโอ้โหบางทีให้เกียรติครูเนี่ยก้มให้เกียรติครูอย่างก็ก้มรุกรู้วเนี่ยบางทีอ่ะเวาลาแปรไปแล้วเนี่ย รู้สึกว่าเราจะพองผมถึงมีคนเขาบอกว่าอาจารย์สอนเรื่องมารยาทระหว่างครูกับลูกศิษย์หน่อยสิผมไม่แปลเรื่องนี้เพราะแปลไปแล้วครูสมานเราคิดดูดิเหมือนกับเดี๋ยวกูลงไปนะพวกเองต้องดูแลฉันนะต้องดูแลโต๊ะครูอย่างนั้นนะอย่าให้โต๊ะครูหิวอย่างนั้นโอ้โหตายเลยยีมันมันไม่ใช่แต่ว่าก็ก็เข้าใจกันเอง เขานี้มันอยู่ที่ว่าโต๊ะครูจะลดเกียติหรือเปล่าถ้าโต๊ะครูไม่ลดเกียรติก็จะนั่งอือโต๊ะครูเดินไปสลามคนก็ต้องได้อย่ารอคนอื่นมาสลามโต๊ะครูอย่างเดียวฉะนั้นเราเป็นคนธรรมดาก็มีบางคนเนี่ยเดินมาเห็นโต๊ะครูมาสลามสลามอีกคนนึงนั่งอยู่กูไม่สลามแล้วมันกับคนเหมือนกูแหละเห็นนะมันมี นี่คือพูดถึงคนที่เป็นลูกศิษย์หรือว่าชาวบ้านส่วนโต๊ะครูก็ต้องลดเขาเรียกว่าลดปีกถ้าเรายิ่งลดตัวยกคนอื่นอัลลอฮ์ก็จะยกเกียรติเราอัลลอฮ์ก็จะยกเกียรติเราจาไหมนะครับเราให้เกียรติใครอัลลอฮ์จะยกเราสูงขึ้นสูงขึ้นพูดถึงเราเฮ้ยไปดูบางยีกอเซมนะ่เยเจอใครแกก็พูดดีทักดีเห็นไหมคนอื่นนําไปพูดเฮ้ย ยีก่กอเไหมกูไม่อยากเดินผ่านหน้าบ้านมันะตามันมองกูดิขวางขวาง,วางเห็นไหมคนก็ต้องพูดอีกแบบหนึง่งฉะนั้นถ้าเรามีมารายาดีจำไว้เลยครับอันอ้อยตาหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายคนดีชอบแก้ไขคนจังไรคนชั่ว คนมักง่ายชอบคนจริงชอบธรรมคนระยำชอบติดูนะคนดีเนี่ยคนดีเนี่ยเขาไม่พูดเยอะเขาชอบแก้ไขอิมมบอกเฮ้ยพัดลมบ้านเรานี่เสียหมดแล้วโอเคอิมมเดี๋ยวผมจะไปหาคนมาบริจาคซื้อพัดลมนี่พวกคนดีๆพังๆไปไม่ใช่บ้านกูคนดีนะ่ยชอบแก้ไข คนจันไรชอบแก้ตัวเออาเออาอะไรกับกูไม่เคยผิดถูกมันทั้งชีวิตกับลูกกับเมียถูกอย่างเดียวพ่อไม่เคยผิดใช่ไหมฮัดยะมีไม่บางยีกอเซมยอมไม่ตัวเองเคยผิดเนี่ยอ่า อีกครั้งคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายคนมักง่ายชอบทิ้งคนจริงชอบทำคนระยำชอบติอ่าโตอิหมามมีอะไรครับคาราเสลมอะลยกุมครับรว่าอะไรกุมอสลามช่วยช่วยต่อซุร้นนี้นิดนึงฮะ เพราะว่ามันเกี่ยวกับพิธีการฮัตในการไปซิยารอท่านนบีเพราะว่าองค์การดังกล่าวนี้มันจะอยู่เหนือมาก่อมของท่านนบีอุมัทและกอบบับูที่อ่ะนี่ตีโตอิมัมบอกอย่างนี้อีกนิดหนึ่งได้ได้ได้รับอุลามะเนี่ยเขาอธิบายอันนี้เป็นอุลามะแหละอุลามะอธิบายมอุลามะบางท่านไม่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับอุลามะบางท่านเขาอธิบายว่าคำว่า อะไรนะเมืเ่อกี้ลาตารฟาอูอัสวาตะก,กุมฟาอูกอซา,าตินนบีเนี่ยเขารวมแม้กระทั่งอย่าไปส่งเสียงดังข้างๆกูโบนาบีด้วยเนี่ยนี่อุลามะบางท่านเขาเขาตีความถึงขนาดนั้นนะว่านาบีเนี่ยเสียตอนนบีอยู่เนี่ยอย่าแม้กระทั่งนบีตายไปแล้วเนี่ยมารยาทเนี่ยไม่ใช่ไปคุยกันลั่นตรงกูโบนาบีไม่ได้ นี่เขาบอกแม้กระทั่งอะไรอาลากอบรีฮีหรืออินดากอบรีฮีณนะที่กูโบนาบีด้วยไม่ใช่กูโบนาบีก็เราก็ไปเสียงลั่นกันเลยคุยกันโชงมงโชงแต่แต่ตอนนี้คุยลั่นไม่ได้หรอกเจอเจอ,เจออาหรับใครไปดูสิก็ฟาดกระจายอิดูฟาดให้นะครับอ่าอย่างที่โตอิมัมทักท้วงก็ใช่มีอุลามะบางท่านเขาบอกว่าแม้กระทั่งนาบีเสียชีวิตไปแล้วก็อย่าไปทํา เสียงดังต่อหน้าหรือณที่กุโบของท่านนาบีมูมฮัมหมัดสุลลัลฮุละาัยหิวะสัลลัมต่อมาดูอายะที่สามอัลลอฮ์บอกอินนัลลาซีนายะกุดดูน่าอสวาตาหุมอินดารอซูลิลลาแท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่ลดเสียง ลดเสียงพวกเขาลงตามหน้าที่รอซูลอู ah um ลาอิกัลาซีนัมตาฮานัลลอฮุกุลูบะฮุมลิตตักวาชนเหล่านี้แหละคือบรรดาอะไรบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์ทดสอบจิตใจของพวกเขาเพื่อความยำเกรงพี่น้องรู้ไหมคนเนี่ยวเวลามีมารยาทจะอยู่ต่อหน้าใครก็แล้วแต่เขาพยายาม ให้เสียงต่ำๆเข้าไว้ยิ่งรอซูลไม่ต้องพูดถึงยิ่งรอซูลอันนี้เป็นคำสั่งจากกุรานในสูวรอัลฮุจรอตเพราะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องเรื่องหนึ่งอายะต่อไปที่ทำไมต้องทำแบบนี้จะอยู่ต่อหน้ารอซูลหรือแม้กระทั่งกูโบร,รอซูลก็อย่าส่งเสียงดังที่อุลามะอธิบายนี่แหละคนเหล่านี้แหละที่อัลลอฮ์สอนไว้บอกไว้เพื่ออะไร เขาจะได้ทดสอบหัวใจของการยำเกรงเอาดูนะลาหุมมากรฟิร์ตุนวาอัจรุนอาซีมเวลาทำแบบนี้จะได้รับผลบุญได้รับการอภัยโทษที่ยิ่งใหญ่อาวอายะที่สอันนี้แหละที่คนบางคนไม่มีมารายาทก็อรอซูลเขาทำยังไงร,รู้ไหม อินนัลลาซีนายูดาอินนัลลาซีนายูนาดูนะกมิวมิวอะไรมินวารออิลฮุูรอตแท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่เรียกเรียกท่านก็เรียกนบีจากข้างหลังห้องมันมีมีคนคนหนึ่งมหานาีีพี่น้องมหานาีีไงมหานาีเนี่ยตะโกนเลยนาีี นบีอยู่เปล่าเราซูนเราซูนอยู่เปล่าขณะที่นบีกําลังอยู่กับภรรยาเนี่ยเห็นไหมอัลลอฮ์ให้เกียรติว่าถ้านาบีเนี่ยขณะที่เข้าไปอยู่ในบ้านภรรยาเขาจะทําอะไรไม่ทําอะไรถ้านาบีไปอยู่ในกับภรรยาแล้วเนี่ยประชาชนทั่วไปซอฮาบะนาบีเนี่ยคนทั่วไปอย่าตะโกนนบีนะถึงมีเรื่องก็าตามถึงมีเรื่องก็าตาม อันนี้มีเรื่องไงนบีออกมาหน่อยพวกเรามีเรื่องนบีออกมาหน่อยดูดิเนี่ยมารายาทเพราะนบีเนี่ยไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับภรรยาเยอะหรอกแต่พวกนี้ก็ไม่เอาแล้วมีเรื่องด่วนจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์ให้เรื่องมารายาทก็มีคนกลุ่มหนึ่งมาหานาบี แล้วก็มีธุระกกาา่นบีตะโกนเลยยารอซูลลายามูฮัมมัดยารอซูลตะโกนเรียกอลัลลอฮ์ถึงบอกนี่ไงแท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่เรียกร้องท่านตะโกนเรียกท่านจากข้างนข้างหลังบ้านอักษรุหมลายะกิลูนคนพวกเนี้โง่โง่ ดูดิกระทั่งรอซูนเนี่ยเราจะมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่เวลาที่รอซูลอยู่กับภรรยานะ่ะสต็อปสต็อปโตอิหมัมโอโตอิหมัมกมาสูเราแล้วเดี๋ยวก็รู้ว่าห้าเวลาเดี๋ยวโตอิหมัมกมายกตัวอย่างง่ายๆนี่อิหมัมกลับบ้านมีเรื่องด่วนอิหม,มัมอิหม,มัมอ๋อลออิหมัมบอกห้าเวลากูกลับไปกับมึงวันศุกร์กูกลับไปตะวัก่ม อลัลลอฮ์มึงไม่ยอมาเอาอะไรมาคุยอะเวลาจะไปอยู่กับลูกเมียหน่อยอิมามอิมามเนี่ยนบีมีเรื่องด่วนเรียกนบีแล้วอลัลลอฮ์บอกอยังไงเวลาพวกนี้ทำวาลาอันนาหุมซอบารูอาัยะาที่หถ้าหากว่าพวกเจ้าอดทนฮัตตาตะครุยอิลัยฮิม จนกระทั่งว่านาบีออกมาเจอครูสมานนัดนบีไว้มีเรื่องด่วนนัดจะไปละหมาดนัดโตอิหม่มไว้นะนัดไว้แม่รถมารอแล้วเวลาก็เหลือแต่รถมาโตอิหม,ม่มโตอิหม่มโอ้โหอิหม่มบอกอนบีอยู่กับภรรยาอยู่กับครอบครัวนะเจ้าอาลัลลอฮ์บอกเลยอย่าไปยุ่ง ให้นบีบ้างมีมารยาทหน่อยเรื่องด่วนขนาดไหนก็ต้องนี่พวกนี้ไงแล้วอัลลอฮ์บอกว่าถ้าหากว่าพวกเจ้ารอคอยอดทนหน่อยรอให้นบีออกมาเรื่องจะด่วนไม่ด่วนขนาดไหนให้รอหน่อยลากาณะคอยรัลลาหุมการทำแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ดีกับพวกเจ้าเนี่ยพวกที่มาเนี่ยก็มีเผ่าเมง่อ โอ้โหไม่ได้เลยต้องให้นบีออกมาให้ได้วัลอหูกอฟูรุรอฮีมอัลลอฮ์ผู้ทรงอภัยยิ่งอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตายิ่งนะอันนี้เรื่องของนบีเริ่มต้นที่เรียกว่าซุรออัลฮูยูรอดที่แปลว่าห้องว่าอัลลอฮ์ห้ามอันนี้จริงๆมันไม่เกี่ยวกับเรานะครับมันไม่เกี่ยวกับเราเพราะในยุคนั้นแต่ตรงนี้มาเป็นบทเรียนได้มาเป็นบทเรียนได้ นะครับว่าเออผู้นําเราอ่ะเราก็ดูสิเขาเนี่ยวันวันหนึน่งเขาก็ทํางานเพื่อเราวันนี้เขาอยู่กับภรรยาเข้าเราก็แม่ตะโกนจ้างอิมามไปมาคนตายเปล่าอิมามอ่าอันนี้คือคือไม่ได้เกี่ยวกันนะบีนี่เรายกตัวอย่างเพื่อให้เรารู้ว่ามารยาทเนี่ยสำคัญบางทีเขาอยู่กับภรรยาเขาไอเราก็โทรไปเ,เราไม่รู้ไม่มีปัญหาแต่เวลาเขาบอกอ๋อ อยู่กับครอบครัวหน่อยอาจารย์ถามปัญหาศาสนาหน่อยได้ไหมไม่มีปัญหาผมตอบทั้งหมดแหละครับผมตอบทั้งหมดนะครับเพราะว่าเพราะที่ไม่ผมถึงตอบปัญหาทุกครั้งที่คนโทรไปเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดผมตายนะผมจะเสียดายกับคําถามนั้นเพราะคนเขาไม่รู้พี่น้องรู้ไหมคนโทรมาถามผู้หญิงนี่เกผู้ชาย10ถามแม้กระทั่งเรื่องบนเตียง ถามแม้กระทั่งอาจารย์อาจารย์ไม่ว่าอะไรนะอะไรล่ะจะถามเรื่องแบบนี้เรื่องแบบไหนเรื่องบนเตียงเนี่ยเพราะมันมีปัญหาไงเพราะคนบางคนเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงโตมาก็อยู่ในร่องในรอยใช่ไหมอยู่บ้านนอกคราวนี้เวลามาแต่งงานกับคนมุอัลลับที่เข้าอิสลามมันเกิดปัญหาไง เพราะว่าคนที่เป็นมุอัลลับเนี่ยที่เข้ามาจากศาสนาอื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เรียนเรื่องละมาดเรื่องบวชเรื่องละมาดเรื่องบวชเรื่องตกมูรตัดเรื่องอรชิริกแต่เขายังไม่ได้เรียนเรื่องในห้องนอนคราวนี้บางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องการจากภรรยาภรรยาเป็นแขกอ้าวปานอมว่าไงไอเรื่องแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องสัปดร์มันเป็นเรื่องของคู่รักที่ ก็อัลลอฮ์บอกว่าฮาลานเครานี้บางสิ่งบางอย่างมุสลิมะไม่รู้ว่าอาจารย์แล้วแบบเนี้ยมันทําได้ไหมเนี่ยเขาอยากให้ฉันทําแบบเนี้ยเขาก็ต้องโทรมาถามโทรมาถามซุปกต็ตอบไปสิแต่เรารู้ไหมปลายสายเป็นใครไม่รู้เพราะผมไม่ถามว่าอยู่จังหวัดไรอยู่บ้านไหนยังไงเราไม่ถามเพราะเราไม่รู้จะรู้แค่คําถามแล้วก็บอกเขานี่ไง ถ้าวันนี้เราไม่เรียนรู้เห็นไม่เกิดขึ้นและถ้าเราไม่สอนศาสนาไม่บอกศาสนาเรื่องมันเกิดขึ้นจะตอบอยังไงครูสมานเขาก็กลัวบาปเพราะสามีต้องการแบบนี้ให้ภรรยาทำแบบนี้แบบนี้ทำได้ไหมนั่นแหละพี่น้องและไอซี่ผมตอบแบบนี้ไปดูแล้วครับปุลมะอารับ อุลมะอเลมทั้งนั้นแหละตอบปัญหาเรื่องครอบครัวเนี่ยตอบแม้กระทั่งในห้องนอนทุกเรื่องชัดเจนในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมีทั้งหมดฉะนั้นให้เราได้รู้ว่าถ้าเราไม่เรียนหนังสือเราจะไปรู้ยังไงสามีมาจากศาสนาอื่นเขาก็ไม่ได้รับการสอนเวลาเขาเออ,เ,อ,อเธอทําแบบนี้ได้ไหมเธอทําทอย่างนี้ได้ไหมบางอย่างได้แบบนี้เอาละแขกเว้ยกู โตมาคุมหยาบแล้วก็ไปเรียนหนังสือปอนเนาะครูก็ไม่เคยสอนไอ้เรื่องแบบนี้เพราะเรื่องแบบนี้มันไม่มีใครเขาสอนก็นหรอกเขาจะถามกัถามกันลับๆเขานี้ไอ้ผู้หญิงค็นี้ไม่เคยถามแล้วไปแต่งงานกับพี่เป้าพี่เป้าเพิ่งอัชชาดูมาด้วยอัชชาดูอันน่ะละหมาดก็ยังไม่เอาหนักไปก่อนนั้นพี่เป้าบอกว่าแต่งงานก่อนได้ไหมยังไม่ต้องสุนัตสุนัต ถามว่าทําไมกลัวครับโอ้โหกลัวสุนัตและละหมาดห้าเวลากลัวไหมบางีก,ก็เซมจะไหวเหรอวันละห้าเวลาสุนัตก่อนหลังอีกเป็นสิบกลางคืนนอีกละ่ะไหวเหรอคนก็มองภาพโอ้โหถ้าขนาดนี้ไม่ต้องทําอะไรกินแล้วเห็นไหมนี่พูดแบบไม่ใช่ผู้ศรัทธาแต่ผู้ศรัทธานะให้อ่านยาวขนาดไหนเขาก็มีเวลาทำมากินฉะนั้นนี่แหละถึงต้องเรียนนบีอยู่กับภรรยา ขณะนั้นนะอย่าไปรบกวนนี่อัลลอฮ์ห้ามเลยในเชิงมารยาทนะครับอ่ะเรามาดูอายะที่หอันนี้หนักหน่อยนี่แหละที่เราเรียนสุรหัยุรอดมาดูอายะที่ห้าอัลลอฮ์บอกยาอายูฮัลลาซีนาอามานูเอาอีกแล้วผู้ศรัทธาอีกแล้วพราะผู้ศรัทธาเนี่ยเวลาทำให้นบีเป็นที่หนึ่งในใจมันจะตามทุกเรื่อง แต่จะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อีกเรื่องหนึง่งผมก็ตามนาบีแต่ว่าตามแบบสมบูรณ์ไหมไม่เพราะว่าโอ้โหนบีทานอาหารครูสมานนบีกินอาหารน้ำอากาศของเราอาหารอากาศมีไหมเออต่อของหวานหลักช่องจนกระทั่งอากาศไม่เหลือแล้ว กินน้ำกินน้ำเปล่าๆเ,เอาไม่อยู่ขอน้ำคกหน่อยเว้ยทำไมอ่ะมันจะได้เรอเอ,อแม่ลงุงแม่ลงุงเนี่ยนบีไม่ได้ขนาดนั้นแต่พวกเราผมนึงใช่พวกเรานะ่ยข้างล่างด้วยข้างบนด้วยเวลาไปกินข้าวหมกอาหรับจะไปกินน้ำแบบนี้เด้อใครถ้ากินข้าวหมกอาหรับต้องกินน้ำอะไรน้ำอัดลมเพราะว่ามันเข้ากัน ไปกินข้าวหมกอาหรับกินน้ําแบบนี้เจบนี่แหละซุปพงกาวีไม่เหมือนนบีแล้วนบีจ๋าขอขอออกนยนะขอออกนอกลู่หน่อยตอนแรกก็ละหมาดก็เหมือนนบีให้เหมือนนบีบอกอย่างนั้นอา้าวเวลาเรื่องชีริกก็อย่าทําแบบนั้นอา้าวพยายามอย่าเหมือนนบีบอกให้อ่านดูอาต้นไหนพยายามเรียนแบบให้เหมือนแต่เวลาเรื่องกินข้าวนาบี ครูสมานเลี้ยวไหมล่ะต่ยอเลี้ยวไหมต่ยอนี่ไม่เลี้ยวหรกหุ่นยังงี้ดูท่าทางแต่ตอนหนุ่มๆอ่ะตอนหนุ่มๆอ่ะแม่ก็อัดกันแน่นและใช่ไหมปนอมอันนี้หัตยะปะนอมนะไม่ใช่น้ำพริกอา้าดูต่อมาโอ้บรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายคนที่ทำให้นบีเป็นที่หนึ่งในใจทำยังไง อินยากุมฟาสิกุนบินาบาเอน็นหาคนไม่ดีนำข่าวหนึ่งข่าวใดมาบอกเดี๋ยวมันมีเรื่องราวเกือบสงครามอ่ะพี่น้องฟาตาบายยานูแจง้งแจง้งแจ้งมาให้ชัดแจ้งมาให้ชัดทำไมอ่ะเพราะกลัวอันตูซีบูเก่ามันบิจาฮาลาเต้น พเพราะกลัวว่าเหตุการณ์ร้ายๆมันจะเกิดขึ้นกับกลุ่มชนหนึ่งโดยเราทำไปไม่รู้ตัวเดี๋ยวดูตรงนี้นะคนเอาข่าวมาบอกเฮ้ย <c oughs> e กูได้ข่าวว่าบ้านไฟไหม้แถวริยานะเนี่ยคนเนี่ยได้ตังเยอะกับเพื่อนยกตัวอย่างครอบครัวเนี่ยได้เยอะกับเพื่อนแล้วไม่แบ่งคนข้างๆเลยที่ไฟไหม้ด้วยกันมาบอกเรา ฟาตาบายานูให้อะไรให้แจ้งจริงหรือเปล่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นกับซอฮาบะานาบีคนหนึ่งนาบีส่งไปไปยังบานีมุตตอลิกไปยังเผ่าเผาหนึ่งให้ไปบอกเขาว่าต้องจ่ายสากา t ให้บอกด้วยต้องจ่ายสากา t คนนี้ก็ไปไปถึงระหว่างทางเอง ข่าวมาบอกว่ามึงเข้าไปนะมึงเจอข่าแน่มึงโดนฆ่าแน่ชายคนนี้กลับเวลากลับมาถึงถึงนาบีมาบอกกับน,นาบียังไงร,รู้ไหมนาบีไอเผ่านั้นนะ่ะมันไม่ยอมจ่ายสกาดแล้วมันจะฆ่าผมด้วยแถมแล้วแถมแล้วแถมแล้ว ดูดิไปแค่ครึ่งทางตัวเองเน่ยนบีส่งทูตทูตนบีไปถึงครึ่งทางมีข่าวมาบอกเขาเรียกพวกอะไรอ่ะพวกประสง์ร้ายพวกประสงค์ร้ายมึงอย่าเข้าไปนะมึงเข้าไปนะมึงมึงเจอฆ่าแน่แค่โดนขู่แค่นี้เองกลับเวลากลับมาแถมอีกเนี่ยพวกนั้นมันจะฆ่าผมแล้วมันไม่ยอมจ่ายสกัดนบีโกรธ นบีจะยกทัพสิแต่นบีส่งไปก่อนส่งไปก่อนไปดูสิแต่ก่อนที่นบีจะส่งไปคนที่อยู่เผ่านั้นได้ข่าวว่าทูตนบีมากลางทางแล้วก็กลับไปมันเพราะอะไรเขาก็เดินทางมาหานาบีเลยมาบอกว่าเออทูตของท่านที่ส่งไปเนี่ยทำไมกลับระหว่างทางมาไม่ถึงพว,พวกเราพวกเรารอต้อนรับรอให้เกียรติ แต่มีใครไปบอกไม่รู้มึงมามึงโดนแน่มึงไปริยามึงตายแน่มาแค่ไหนอ่ะมาแค่ไอไอโรงเรียนอะไรมหาลัยนั่นน่ะกลับว้่งกลับว้่กลับ,ลบ,ลบถ้าไปถึงนะมึงโดนแน่นี่ก็กลับพวกนุ้นก็ตามมาแล้วมาบอกกัน,นบีนบีก็ยังไม่เชื่อนบีส่งมาใหม่ขอลิตไปสิไปสืบส,สิมันเป็นจริงไหมอันไหนมันจริงกันแน่ ไอ้ทูตเรามาบอกว่าทางนู้นจะฆ่าแล้วไม่ยอมจ่ายสากาัดแต่กรณีเดียวไอ้ทางนู้นก็มาหานาบีเรารอต้อนรับทำไมทูตไม่มากลับกลางทางทำไมเรารอให้เกียรติเราจะยอมปฏิบัติตามคำสั่งที่รอซูลบอกรอซูลจะเชื่อใครดีอะส่งมาเลยสุดท้ายมาแอบดูพวกนี้ได้เวลาอาซานก็มีละหมาดกันแล้วก็มีการบริจาคกันมีอะไรกันอ้าว มันไม่เป็นจริงเห็นไหมข่าวไม่เป็นจริงมันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคนาบีแล้วขนาดทูตนาบีนะแล้วบนเราวลาได้เรื่องใครดูซิถ้าเราพูดเนี่ยอันตุซีบูเกามันบิยาฮาลาเต้นราวังหน้าเราพูดไปแล้วว่าเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาเหมือนกันเราไปเจอเนี่ยสุเรานี้โกง โตอ,อิหมัมโกงเงินถามว่าอิหมัมโกงจริงหรือเปล่าบางทีอิหมัมไม่ได้โกงหรอกแต่อิหมัมเนี่ยเดือดร้อนลูกชายเนี่ยมีปัญหากับคุกตารางสมมุติอิหมัมก็เอาเงินสู่เราเนี่ยไปประกันก่อนไปประกันออกมาแต่ถามว่าอิหมัมโกงยังยังไม่ทันถึงขั้นโกงเลยก็อิหมัมเป็นคนใหญ่สุด อิหมัมก็เอาเงินนี้ไปแต่เจตนายืมและเดี๋ยวใช้หรือไม่งั้นเดี๋ยวก็เออเขานึกแล้วว่าเขาจะต้องเอาโฉนดมาอ่าเขานี้เขาก็ไม่อยากให้เกิดฟิตนะเพราะถ้าพูดไปเดี๋ยวก็ฟิตนะเพราะมันไม่ได้คํานึงหลายเรื่องอิหมัมกําลังเดือดร้อนและเราก็ไม่ช่วยอิหมัมแต่อิหมัมถือเงินไว้หนึ่งล้านลูกขับรถชนคนไม่งั้นเข้าคุกอิหมัมก็เอาเงินกลางเนี่ยไปประกันก่อน เราก็ดูสิอิหมัมประวัติมาเนี่ยเป็นคนดีไหมเป็นคนดีมาตลอดอิหมัมจะโกงเหรอนี่เห็นไหมเราถึงต้องฟาตาใบายานูแต่คนมองมารู้ข่าวเฮ้ยอิหมัมมาถอนเงินว่ะเนี่ยเฮรันยิกก็ถอนให้ไปแล้วเอาไปประกันลูกชาวบ้านรู้บุกสู่เราเลยไม่ทันรู้แล้วว่าอิหมัมนะยืมหรือว่าอิหมัมเนี่ยมึงให้กูกูจะไม่ใช่เห็นไหม Ah อันตุซีบูเกามันบิจฮาลาเตนเคาะกรรมจะไปโดนกับคนที่เขาไม่ได้คิดอย่างที่เราคิดถามว่าโตอิหม่มเขาทําความดีมาวันหนึ่งเขาเอาเงินกลางเนี่ยไปถ่ายลูกออกผิดด้วยเหรอและเขาไม่ได้เจตนาจะโกงแต่เขาอาจเขาก็ใช้ผ่อนใช้เราเป็นมะมุมเราจะไม่อภัยเลยเหรอนี่ไงให้จําไว้เลยนะครับตดเขาตดเรานะ่ยมันคนละกิน่น ผมรู้มีอยู่คนหนึ่งอิหมัมเขาเอาเงินเอาเอาเอาชนโฉนของสุเรานี่แหละไปจำนองแต่ก็มีมันมีเรื่องเรื่องเกิดขึ้นกับเขาแต่คราวนี้เขาไม่ได้บอกใครวลารู้ความจริงโอ้โหเกียรติอิหมัมกันทั้งตำบลเลยความดีอิหมัมไม่เหลือเลยเราเนี่ยไม่ได้นึกถึงอิหมัมความดีเลยเลยอิหมัมขึ้นคุตุบะอิหมัมเนี่ยนรพูดในะอดีตนะเวลาบ้านนู้นตายกับโตอิหมัม ไปงาเตะลาอีลาฮาอิละละอลอแค่ถั่วเขียวเองสมัยก่อนมันมีแจกตังที่ไหนล่ะใช่ไหมบางยีกษมย้อนไป50ปีตอนผมอ่ะตอนผมเอาว่าผมจําความได้เอา40ปีบ้านไหนตายอ่ะพี่น้องไปงาเตะกันอ่ะดึกๆแจวเรือไปอ่ะไปคืนแรกคืนแรกกินข้าวต้มก่อนคืนสองข้เหนียวถั่วดําแล้วก็เตะตังกี่แสน น่ากินถั่วเถียวถั่วดำสมัยก่อนเนี่ยเขาทํากันด้วยหัวใจถ้าย้อนกลับไปในอดีตรุ่นเปาะเมาะเราจริงๆนะเขาไม่รู้ว่าแบบเนี้มันเกินนบีเขาทําด้วยหัวใจไปกันเนยไปกันแสน,สนแล้วรอจะเกียงชาวพายุอันหนึ่งลายละยละละแล้วก็ไปกินผมกันไปเขาไม่ได้แจกตังค์อ่ะกินข้าวเหนียวถั่วดำถ้วยหนึ่งแจวเรือกลับอีกแลว้วผมก็นนั่งกลางเราเป็นเด็กเนี่ย ความดีของอิหมัมมีเอาโฉนดไปจำนองเนื่องจากมีเหตุร้ายเกิดขึ้นว่าเล่นอิหมัมสะถอนกันเลยความดีอิหมัมเหลือไหมฉะนั้นจำไว้นะครับนี่คือสัจธรรมของโลกใบนี้ถ้าไม่เรียนอายน์นี้เราจะอาภัยให้ใครเราจะทำอะไรจะโกรธใครนึกถึงว่าคนคนนี้ความดีเขามีบ้างไหมให้นึกความดีก่อนผมเห็นครูคนหนึ่ง เขียนเลขบนกระดานดูในเฟซอลอครูเขาแกล้งทำข้อแรกผิดนักเรียนขำกันเป็นครูอะไรวะห้าห้าห้ายี่ยี่ห้าครูเขียนห้าคูณห้าเท่ากับยี่สิบนักเรียนขำกันกากากากยครูผิดวยครูผิดเขาถ่ายวิดีโอไว้จะดูสินักเรียนยังไงครูคผิดวะครูผิด ดูดีได้20ได้งไงก็ยิ่งเย้ยไอ้ข้อ2ข้อ3ยันข้อ10ครูเขียนถูกหมดเลยไม่มีใครชมครูเลย9ข้อครูทำถูกสุดท้ายครูเขาก็เอ้อเอานักเรียนเอา้านี่5้5 5 20. คูณหเท่ากับ20ครูผิดโอ้โหขำกันครูก็อธิบายพวกเธอรู้ไหม ครูเขียนผิดข้อเนียพวกเธอหัวเราะกันทั้งห้องเลยครูเขียนผิดแล้วพวกเธอก็ว่าครูผิดแต่เก้าข้อเนี่ยเธอไม่ชมครูเลยว่าครูทําถูกเช่นเดียวกันฉันใดฉันนั้นถ้าวันนี้เราไม่ใช่ผู้ศรัทธานะเราก็จะจําเรื่องที่ผัวผิดนั่นแหละเรื่องเดียวนั่นแหละไม่รดน้ําต้นไม้จํายันตายทะเลาะทีไรเห็นไหมต้นไม้ไม่เคยรดเลยต้นนี้แหละต้นเอก ตนเอกตนเอกต,ตอนมึงอยู่ไฟกับใครไปหาฟืนให้มึงกูเนี่ยม,มัดนีมัดนี่เห็นไหมปานอมฉะนั้นเมียผิดเลือกเดียมันก็จำอยู่ในใจแหละแหมไม่ยอมหุงข้าวให้เรากินฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นจำคําคํานี้ไว้ให้ดีอายะที่5เอ้อายะที่หกสุร,รอะหูจรสคําว่าตาบัยยานู แจ้งแจ้งก่อนเพราะถ้าไม่แจ้งให้ชัดอะไรเกิดขึ้นตูสีบูก็คือมูสีบะเคาะกรรมจะเกิดขึ้นกับคนที่เราพูดถึงฟาตุสบิฮูอาลามาฟาอันตุมนาดีีนาดีมีนแล้วพวกเจ้าก็จะเสียใจเสียใจเรื่องอะไรเสียใจกับสิ่งที่พวกเจ้าทำไป อ๋อหรอเนื้อเราไม่น่าคิดกับมันอย่างนั้นเลยวันหนึ่งวันหนึ่งวันนี้ไม่เสียใจวันกิยามาก็ต้องเสียใจเพราะไปกล่าวหาเขาไปเข้าใจผิดเขาเข้าใจผิดเขาแล้วสุดท้ายเป็นไงเพราะเราไม่เกิดขึ้นกับเราเหมือนแหละตดเขาตดเราตดเราบางคนผมเห็นเพื่อนน,ะนี่เลย มีไหมไม่เคยขนาดนั้นนะน,นะผู้หญิงอ่ะหรอแค่จะตดยังเรามีบางบางยีกอเซมเคยดมตดตัวเองไหมเหม็นไหมใครบอกตดตัวเองเหม็นยกมือดิขนาดตดแล้วยังกินข้าวได้ปูดมาอามันเคยตดในวงข้าวไหมบางยีกอเซมเนี่ยลองคนอื่นตดด,ดิ นั่นแหละเรื่องเป็นอย่างนั้นแหละคุยดันให้พวกเราได้ดูนะครับว่าเรื่องอายาที่ห้านี่ให้จำไว้ในใจไอ้เรื่องหนึ่งสองสามสี่เนี่ยอันหนึ่งก็จำเหมือนกันแต่สองสามสี่มันเรื่องของอัลลอฮ์เตือนสอฮาบะเตือนผู้คนทั่วไปอันนูอายายาแรกพูดว่าอัลลอฮ์และรอศูลต้องเป็นหนึ่งในใจก่อนใครแทรกไม่ได้แล้วเวลามาอายาที่หก ถ้าเรื่องเกิดกับชาวบ้านฟาตาบบย,ยานูนี่ตอนนี้มีโตครูทะเลาะกันแล้วโว้ยโตคูเอากันอีกแล้วโว้ยอัลลอฮ์มันดีเหมือนกันนะมันดีพี่น้องคนเราเนะี่ยยังไม่เกิดเรื่องยังไม่บอกรอกว่าตัวเองอะเจ๋งต้องเกิดเรื่องและเอาภัยให้คนได้ไหมเอาภัยให้คนได้ไหมเราอย่าไปบอกฉันแน่แน่ต้องให้เกิดก่อน นั้นถ้านาบีไม่ฟังความล่ะนบีฟังความข้างเดียวคนที่นบีส่งไปก็เจ๋งแล้วแล้วมาบอกอย่างนี้นบีเชื่อไอ้ทางนู้นกับเดินทางมานาบีมันเกิดอะไรขึ้นไอ้คนนี้มาครึ่งทางเรารอต้อนรับจัดเลี้ยงอะไรตาอะไรไม่มาอะไรวะทูตเราบอกว่าทางนู้นจะฆ่าไอทางนู้นมาบอกว่ารอต้อนรับนบีส่งไปเลยไปแอบดูสิ ที่เผ่านั้นเป็นยังไงได้ความจริงมาว่าพวกนั้นปฏิบัติตามศาสนานั่นแหละอัลลอฮ์ยังเตือนนบีเลยไม่งั้นนบียกทัพอันนี้เรารู้แล้วนะเวลาเรื่องชาวบ้านมาถึงหูเราเนี่ยฝาตาใบาย,ยานูนิมาเรียมขายนาได้สิบล้านนิมาเรียมขายนาไม่ยอมออกสกาศเว้ย ยังไม่ได้ไปถามอะไรเลยเพราะเราที่เราพูดว่าไงเพราะเราอยู่ข้างบ้านเราไม่ได้ไงเราไม่ได้เวลาไม่ได้ขึ้นมาอีเรียมมันได้เป็นแค่ได้เป็นเมียแค่อีขวัญเท่านั้นแหละใช่ไหมด่าเขาเจ็บเอออีเรียมนี่เข้าสวรรค์ยากอากาศไม่ออกยังเก่งก็ได้เป็นแค่แค่เมียไอข,ขวัญรู้จักขวันไหม ขวัญเรียมใช่ไหมรู้จักไหมปนอมอันนี้ชื่อก็บ,บอกอยู่แล้วปนอมปนีปนอมเดี๋ยวมีน,นี่แหละเดี๋ยวจะมีเรื่องปนีปนอมตรงกับชื่อปนอมเลยนะครับนี่มาเรียนไม่ยอมออกปากาศไอ้พวกนี้ก็จริงเหรอวะอะไรว่าขายนาได้ตั้งสิล้านปากาศนะล้านละล้านละสองหมื่ล้านเท่าไหร โอ้โหคิดไม่เก่งเลยนี่มาเรียมดีกว่าล้านละสองหมื่นห้าสิบล้านสองแสนห้าเมื่อรากาสองแสนห้าให้ที่ไหนไม่ได้ยินเลยนะแม่นี่ดีมากยำสลัดนะครับอ้าวราวนี้รู้แล้วนะอ้าวมาดูอายะต่อมาอายะที่เจ็ด ว um al าลามูอันนาฟีกุมรอซูลลลออัลลอฮ์บอกไงพวกเจ้าจึงพึงรู้เถิดว่าแท้จริงในหมู่ของพวกเจ้ามีรอซูลในกลุ่มเราเราเกิดมาประชาติของนบีของเราชื่อนบีมุฮัมมัดในยุคนั้นอลัลลอฮ์ส่งนบีมูฮัมมัดมาส่งรอซูลมาแต่มีนบีแต่ถ้าหาก เราอยู่ตีอุกุมฟีกาซีริมมินัลอัมรี <c oughs> ถ้าหากรอซูนเป็นคนแบบนี้แบบไหนรู้ไหมเออกลุ่มนี้ว่าไงถูกกลุ่มนี้ว่าไงได้กลุ่มนี้ว่าไง,าไง,ไาไงรอซูนเป็นคนแบบโตครูบางคนนะโตครูตามกระแสะไม่เจ็บดีรู้ไหมศาส,สนารู้ อัลว่าอย่างนี้รู้ไหมรู้นบีว,ว่าอะไรไงรู้ไหมรู้แต่กล้าบอกไหมไม่เป็นไรหรออโลอตรงนี้ก็มีทัศนาไอาตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็มีทัศนาอันนี้ก็มีทัศนาทำในมดเลยจะทำไม่ได้ตรงไหนตรงที่ตัวเองกับกลุ่มของตัวเองไม่ทำเท่านั้นเองแค่นั้นก็นี่แหละพี่น้อง เหมือนผมเคยยกให้ฟังละลมาตรารเวียยี่เอาใครเอาไซนาอุมัตเพราะยุคไซนาอุมัตฮะดีสเรื่องยาสามเ,าเรื่องยาสามตกสมนะ่ะไซไซนาอุมัตนะเรื่องละมาตรารเวียเรื่องละมาตรารเวียก็เกิดในยุคไซนาอุมัตไซนาบัดให้อุบัยบินกะละมาดนำเท่าไร่ยีสบ แต่เวลาละหมาดวันศุกร์ไซนาอุมัดในยุคไซนาอุมัดอาซานกี่ครั้งหนึ่งครั้งโดดไปตามไซนาอุสมานดูทิธราวียเพราะอยากจะเอาไงวลาตาราวียยกไซนาอุมัดแต่ในยุคในไซนาอุมัดละหมาดวันศุกร์อาซานหนึ่งครั้งกูไม่เอาแล้วไปเอายุคไซนาอุมสมานไซนาอุสมานเป็นคอลิฟ้าคนที่ 3. สามไซนาอุมัดเป็นคอลิฟ้าคนที่สองแต่ ทิ้งของไซนาอุมัรแล้ไปตามอุสมานทำไมก็บ้านฉันทำดูดิพี่น้องอ่ะโดดทำไมมันเป็นเรื่องแปลกวันศุกร์นี่ในยุคนาบีอาซานกี่ครั้งครั้งเดียวยุคอาบูบักเป็นคอลิฟาครั้งเดียวยุคไซนาอุมัตอาซานกี่ครั้งครั้งเดียวหมดยุคซอฮาบะสองคนไปแล้วมายุคของไซนาอุสมาน เกิดคนเข้าอิสลามมันเยอะและส่วนใหญ่ผู้ชายอยู่ชอบอยู่ตลาดก็เกิดอาซานกี่ครั้งสองครั้งมันหลังๆแล้วนะไม่ใช่ต้นๆน,นะแรกๆไซนาอุสมานกาญานครั้งเดียวแต่มาหลังๆคนมันอยู่ตลาดกันก็ต้องส่งไปอาซานคราวนี้บ้านเราอาซานกี่ครั้งทุกวันเนี่ยสองมีหลักฐานไหมมีตามยุคใคร ไซนาอุสมานโอ้โหมีหลักฐานแน่นเลยไซนาอุสมานอาซานสองครั้งทำไมบ้านเราจะทำไม่ได้ไม่มีปัญหาตามนะ่ะตามนะ่ะตามเพราะอะไรไอทีตรอเวียคุณยกไซนาอุมัตว่ายุคไซนาอุมัตละมาตรอเวียยี่และสุกเนซาไซนาอุมัตอาซา н หนึ่งครั้งไม่เอาเว้ยไม่เอาเอาตรอเวียอย่างเดียวเอาตรอเวียทำไมอะบ้านเราละมาจีสิเอาละอาซานอย่าเอาอย่าเอาอย่าพูด จะบอกประชาชนว่าไซนาอุมัตเนี่ยในยุคของเขาอาซานกี่ครั้งวันศุกร์หนึ่งไม่ให้ประชาชนรู้เลยให้ประชาชนรู้อย่างเดียวว่ายุคไซนาอุมัตละมาตราเวยี่สิบมีหลักฐานอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแปลมันต้นเดียวแปลเพราะอะไรที่บ้านทำาอาจารย์รุสมานที่อาจารย์ครั้งแรกนี่ไปอาจารย์ที่ตลาดใช่ครับใช่ถูกครับเพราะคนชอบอยู่ตลาด แล้วอุลมามะอธิบายเนี่ยอาซานสองครั้งเน่ยเขาเรียกว่าห่างกันนิดเดียวเพราะตลาดมาดินาวาลาได้ยินอันะ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 ลลอฮฺุอักบาดะ่านนั้นแหละฟาบะปิมาสูเราเลยแล้วก็อาซานอีกครั้งเพราะคนอยู่แถวตลาดเนี่ยพี่น้องให้พี่น้องคิดนิดเดียวเพราะอะไรอะ่ะอย่าทำเพราะว่าเราทำแล้วหลักฐานของไซนาอุมัตพูดเรื่องวันศุกร์อ่ะอาซานกี่ครั้งครั้งหนึ่งไม่เอาละไซนาอุมัตโตคูปิดวะ ไม่บอกเงียบไว้เอาเรื่องตารวิยะมาชนกับแปดว่าคณะใหม่ละหมาตตารวิยะแปดพวกเราคณะเก่าละหมาตายี่สิบใช้คำแบบนี้มันเจ็บไหมละ่ะมันเจ็บไหมในใจทำไมไม่แปลล่ะไซนาอุมัดอาจารย์วันศุกรนะ์น่ะยุคเขานหนึ่งครั้งเงียบไว้ไว้เงียบไหมเราเอายุคข,ของไซนาอุสมานดูดิทิ้งไซนาอุมัดแล้วทิ้งไซนาอุมัดแล้ว นี่แหละพี่น้องฉะนั้นต้องเรียนถ้าไม่เรียนเราก็ไม่รู้แล้วก็ดูอายานี้วาลามูอันานฟีกุมรอซูลลลอฮจงรู้ไว้เถิดว่าในหมู่ของพวกเจ้านะัมีรอซูลเราอยู่ตีอุกุมฟีกาซีริมมินัลอัมริหากรอซูลตามพวกเจ้าเรื่องอะไรก็ได้เรื่องอะไรก็ได้ออไไดมันจะเกิอดอะไรละอนิตุม ลำบากแน่ลำบากแน่เออไอ้กลุ่มนี้เวาลามาเจอเออรอซูลว่าได้ไอ้นั่นตกลงรอซูนไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยฉะนั้นรอซูลเป็นตัวของตัวเองโดยคําสั่งของอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นตัวของตัวเองเพราะนับซู่แต่รอซูนเป็นตัวของตัวเองพออเ,องเองพราะคําสั่งของอัลลอฮ์นั้นตรงนี้เราต้องดูแล้ว เราต้องดูแล้วว่าเออดูสิรอซูลกับลูกกับหลานศาส,สนาต้องมาก่อนศาส,สนาต้องมาก่อนรอซูลไม่เคยให้ลูกหลานเหนือศาสนาไม่ให้คนในตระกูลเหนือศาสนาอบูุลฮับลุงนบีโกรธจนกระทั่งให้ลูกเลิกกับลูกสาว โกวจนกระทั่งตามฆ่านาบีวางแผนฆ่านาบีทำไมเพราะคำสั่งของอัลลอฮ์เองอัลลอฮ์ถึงบอกว่าถ้ารอซูลตามพวกเองนะไอ้นู่นก็ได้เดี๋ยวคนนี้บอกอรอซูลอย่างนี้อย่างนี้นะแนะ่รอซูลอีกอย่างนี้อย่างนี้นะรอซูลตามละอาณิตุ้มเอ้ยลำบากกันแน่นะครับ แต่ว่าลากินอัลละฮับบาอิไลกุมุลอีมานะวะไซยานะฮูฟีกุลูบิมฟีกุลูบิกุมแต่เธอว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้ทำให้อีมานศรัทธาเนี่ยเป็นที่รักที่ชอบอย่างพวกเจ้าแล้วก็ให้อีมานเป็นเครื่องประดับประดาในใจของพวกเจ้าฉะนั้นคนว่ามีอีมานนะ เขาก็จะทําตามที่อัลลอฮ์บอกมีอีมานจะได้ลูกเขยไม่ยอมเข้าซุนะยอมไหมพราะว่าการเข้าซุนะมันเป็นชอาอิริลอิสลามชอาอิรุลอิสลามเป็นเครื่องหมายเฉพาะตัวเลยว่ามุสลิมทุกคนต้องมาโซยาวีซอฮาบะทุกคนนบีก็มาโซยาวีหมดแต่เวลาเราจะได้ลูกเขยสักทีหนึ่งลูกเขยบอกว่าไม่เข้ามาโซยาวีได้ไหม ก็เป็นการโทรมาอาจารย์เนี่ยเขาจะนิก้ากันก่อนยังไม่มมาโซได้ไหมเขากลัวกักลัวจริงไม่มีปัญหากลัวกลัวไม่จริงไงสกลัวกลัวไม่จริงจำไว้นะครับคนไม่เข้ามาโซยาวีนะจะละหมาดไหวหรือห้าวัคตัวขนาดพวกเรายัางแย่อะไรว่าอาจานอีกแล้วอะไรว่าอาจารอีกแล้วใช่ครับครับ บางคนเขา,เขา,เ,ขาเขาก็เกี่มาแล้วมีครับเคยเคยผมเคยเห็นแล้วเสร็จแล้วเขาก็ยังไม่ทําสุนัตผมถามเขาว่าทําไมถึงยังไม่ทําสุนัตเขาบอกนบีอิบราฮิมทําสุนัตเมื่ออายุแปดสิบปี uh huh. เขาก็เลยล่าชาในการทําได้แล้วอย่างเงี้ยอ๋อคือตกลงจะเอานาบีอิบราฮิมหรือนบีมูฮัมหมัดละ่ะก็บอกเขาเอานี่แหละ เนี่ยไปเอานาบีอิบราฮีมดูนี่แหละเหมือนกันโดดเหมือนกันตารอเวะเอาใครเอาเอาการกระทำของใครไซนาอุมัดเวลาไซนาอุมัดอาจานวันศุกกี่ครั้งครั้งหนึ่งเอาไหมไม่เอาไปหาใครไซนาอุสมานทำไมอ่ะก็เพราะบ้านฉันทำอะ่ะ คือทำไม่มีผิดหรอกไอ้สองครั้งเนี่ยมันมีหลักฐานแต่ทำไมถึงโดดแบบนี้ก็มีเหตุผลนะครับถ้าสมมติว่ามัสยิเดเราทำแบบนั้นคืออาจารย์ตามที่เบีเออาาร์ที่ไซนอุสมาได้กระทำอย่างนี้เราต้องไปอาจารย์ที่ตลาดจ,จังหวัดนนท์นะอาจารย์อ๋อจริงๆเนี่ยมันไม่ถึงขนาดนั้น แต่ที่ว่าอา,อาจานสองครั้งนะั้นในก่อนๆมันไม่มีหนึ่งเครื่องขยายก็ไม่มีเสียงตามสายก็ไม่มีนาฬิกาก็ไม่มีและซอฮาบา้าแต่ละคนนะถ้าไม่ใช่เป็นคนอาจานนะใครจะไปสนใจเรื่องดวงอาทิตย์ล่ะบางทาีบางทีกลางวันางวันมันคืบเข้าอย่างว่าเ <laughs> พลินเอา้า ยังพวกเรายัางดูเฮ้ยเฮ้ยเที่ยงคร่งอาจานุเฮ้ยเที่ยงคืงอาจานได้แล้วตอนนี้เที่ยงสิบแล้วรีบรีไปเรามันรู้แต่ก่อนก่อนเนี่ยบางทีมันอยู่เพลินนั่นแหละจริงต้องดูเหตุด้วยไม่ใช่ว่าอาจานสองครั้งไม่ได้ได้แต่ต้องมีเหตุให้มันดูสมเหตุสมผลเหมือนกับยุคไซนาอุสมานน,น้อยนี่ในกาก็มี อาจารก็มีเสียงตามสายก็มีนัดแล้วว่าเอาละนาะเที่ยงครึ่งวันศุกร์เขาจะขึ้นคุตุบ้านนะบอกหมดแล้วอะไรหมดแล้วยังล่าจะเอาสองอีกก็ไม่รู้จะว่าไงก็ต้องปล่อยอ่ะนะครับฉะนั้นวันนี้ถ้ารอซูลตามพวกเจ้าลำบากแน่แล้วอลัลลอฮ์ให้ไงให้ผู้ศรัทธายังไงให้อีมาน เกิดขึ้นในใจของเขาประดับประดาให้มาอยู่ในใจไงเวลาจะทําอะไรเนี่ยเขาก็จะคํานึงว่าเอออัลลอฮ์ว่าอย่างไงรอซูลว่าอย่างไงการที่เราเอ่ยว่าอัลลอฮ์ว่าอย่างไงรอซูลว่าอย่างไงไม่ได้หมายความว่าเราไม่เอาอุลมามะเราเอาอุลมามะเพื่อให้ไปถึงคําสั่งของอัลลอฮ์ที่ถูกต้องนั่นเราเอาแบบนั้นเวลาเราพูดเอาอัลลอฮ์เอานาบี ยังไม่ทันจะฟังให้จบเลยพวกเนี่ยไม่เอาอุลามะเห็นไหมพี่น้องจะถูกว่าแบบนั้นเนี่ยพวกเนี่ยเอานาบีอย่างเดียวมันสายตรงมันสายตรงมันไม่เอาอุลามะมันเกิดทันหรือวะอวใครไม่เอาอุลามะอะรเขาเอาอุลามะทั้งนั้นแหละทำไมเอาอุลามะจะถึงนบีเหรอเราเนี่ยเอาอุลามะเพื่อเดินให้ไปถึง นบีก็อย่างพี่น้องเนี่ยพี่น้องฟังผมเดินตามผมผมก็เดินตามอุลมามะแล้วอุลมามะเอาอะไรมาบอกเอาอุลมามะเอาฮะดีสมาบอกผมก็เอาฮะดีสมาบอกเอาอายะกุรอานมาแปลมันก็จะเป็นทอต่อทอดแต่ถ้านาบีไม่ได้เป็นที่หนึ่งในใจมันจะไปเหมือนผมบอกแล้วมาถ้าเรื่องกินข้าวตามใครครูสมานเรื่องกินข้าวนาบี ฮะดีที่นบีพูดนะนะรู้ได้ยินเชื่อแต่ไม่ไหวนบีเอ้ยพะมะฝึกมาขนาดนอนแบบเบายังยัดกล้วยเป็นลูกเราก็โทษมะเรากินให้อิ่มลูกกินให้อิ่มนมดูจงทั้งหลับคาปากก็เราฝึกมาหลับคาปากเราก็ต้องกินยันคาปากอ,อยังไม่อิ่มก็มะสอน อา้าใครไม่เคยกินกล้วยมัง่งย,ยุคเนี้ยเนี่เนี่ยใช่ไหมครูสมานบดกล้วยต่อต่อมาบดกล้วยใส่เกลือใช่ไหมบดข้าวกินนมดึงไปดิไม่มีรอกนมกระป๋องอะอายุห้าสิบรุ่นนี้ได้กินนมกระกป๋องไหมปนอมเออรุ่นนี้นมแม่ข้าวบดกล้วยบด หมหาหิงทาทองอะไรอ่ะผ้าอ้อมผ้าอ้อมก็คือผ้าผ้าถุงฉีกแม่เสียสละขนาไหนแม่ใช้อนาไมัไหมผ้าอนามมยไหมช้อะไรผ้าอะไรผ้าเตี่ยวก็เราอะมะยัดกล้วยจนอิ่มบ้วนแลว้ววดให้อิ่มไว้ลูกเราอิ่มไว้ยขาานี่เรามัดตัวมันเห็นแน่นเว้ นอนแล้วเวลาเราโตมาจะให้กินเหมือนนบีเอาอยู่นะครูสมนนานนบีกินอันมาีพลาัมสามเม็ดเองอยู่เป็นวันเราโอ้โหยตื่นเช้ามาโจ๊กปาต้องโกรอบบ่ายก๋วยเตี๋ยวรอบเย็นข้าวหมกแพ้ไม่าไม่าอ้าวเ,เ,เดี๋ยวเอาตกลงให้จบแค่นี้นะอายะานี้ ตกลงถ้าเรามีอีมานอัลลอฮ์ให้เราเป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์จะเอาอีหมานมาประดับประดาในาหัวใจเราว่าว่าการรอฮาอิลัยุมอัลกุฟรอวัลฟุซูกอวัลอิสยานแล้วอัลลอฮ์จะให้คนที่อีหมานเนี่ยรังเกียจเรื่องอะไรเรื่องบาปต่างๆเรื่องความชั่วต่างๆเรื่องการทรยศต่ออัลลอฮ์ต่างๆอัลลอฮ์จะให้เรามองเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเฮ้ย ไปหาหมอดูกันเฮ้ยไปได้ไงมันบาปอ่าคนมีอีมานจะพูดคำนี้เฮ้ยมันบาปมีแฟนชวนแฟนไปเที่ยวแล้วไปกุง้งกิงกุง้งกิงกันสองต่อสองเฮ้ยไม่ได้บาปนี่อลัลลอฮ์จะให้การรอฮะการรอฮะอะไรอิลัยกุมุลกุฟรอไม่เอาเลยเอลัลลอฮ์จะให้รังเกียจแล้วเรารังเกียจยัง รังเกียจเรื่องสีนาไหมเรื่องเหล้ารังเกยียจไหมรังเกยียจเรื่องการพนันรังเกยียจไหมรังเกยียจดอกเบีย้ยรังเกยียจไหมรังเกยียจอลัลลอฮ์ใจรักไรเรื่องซดกอดกอดกซดอกกให้ใครนึกมาเรียมอ่าทีเอ็มกำลังก่อสร้างที่อื่นเขาสร้างกันหมดแล้วนะครับแล้วเวลาเกิดรักอีมานเกียริเรื่องบาป พวกนี้คือไงอูลาอีกาหูมุรอรชีดูนพวกนี้คือพวกที่ที่ไรอยู่ดำเนินอะไรดำเนินชีวิตอยู่บนความถูกต้องไม่หลงผิดอ่ะจบที่อายาที่เจ็ดนะแล้วก็เดือนหน้าอินชาอัลลอฮ์เราจะมาร่ออายะที่แปดฮัลหลรอครับอาจารย์ครับครับการถามน้อก่อนเดี๋ยวมีคำถามครับอ้าวได้ ก็อะไรคำถามให้สลามมาด้วยสลามอวยคุ้มว่าอะลัยกุมุสซัลลัมราะาะตุลลอฮ์วะบารอกาตุถามอย่างนี้ครับถามว่าประทิ่เก่าๆที่เราใช้หมดแล้วเนี่ยมันจบปีไปแล้วครับทีนี้พระเอน้าปกว่าเนี่ยมันเป็นรูปกะบ้าครับถามว่าวิธีจะจัดการกับมันอย่างไรครับรูปกะบ้าเนี่ยพี่น้องเผาไปเป็นรูปภาพแต่อย่าไปเผากาบ้ารูปภาพเผาได้ กะบ้านะความมีเกียรตนะิน่ะคือกะบ้าไม่ใช่รูปภาพไม่รู้นะครับกะบ้าเป็นสิ่งที่มีเกียรติและกะบ้าไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์คนไปอธิบายให้คนต่างศาสนิกฟังว่ากะบ้าคือศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์อะไรล่ะเป็นสิ่งที่มีเกียรติมีเกียรติก็คือสิ่งที่เราจะต้องปกป้องหวงแหนแล้วก็ดูแลอย่าไปดูหมิน่นดูแคลนกะบ้าแต่ไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์กะบ้าเคยไฟไหม้ไหมเคย กะบ้าน้ําท่วมเคยมีไหมครูสมานมีอ๋อศักดิ์สิทธิ์จริงก็ไม่ต้องท่วมไม่ต้องไหมอซสินะครับฉะนั้นตรงนี้นะครับรูปกะบ้าตามอะไรเนี่ยเอ่อก็ถ้าเราไม่เก็บเราก็เผาทิ้งแต่ถ้าอยากจะเก็บก็เก็บบ้านตั้งใหญ่เก็บอะไรไว้ตังเยอะคําถามก็ถามว่าทิ้งถังขยะได้ไหมอ๋อคือไอ้ทิ้งทังขยะไม่มีปัญหาแต่เขาเรียกมารายาท มารยาทรูปกะบ้าเนี่ยความรู้สึกของมุสลิมเนี่ยเวาลาเห็นรูปกะบ้าเนี่ยมันก็จะสะท้อนไปถึงกะบ้าจริงจริงแต่เราไปโยนทิ้งถังขยะเราก็นึกดูสิว่าเราโยนทิ้งไปเราเราเรา,เราคิดยังไงแต่มันไม่ได้บาปหรอกครับขนาดกุรอ่านขา,ขาดขาดยังเผาได้เลยถ้ามันอ่านไม่ได้แล้วฉะนั้นรูปกะบ้าเผาได้ทิ้งถังขยะได้แต่ดูหน่อยว่ามันน่าเกลียดไหมแค่นั้นแหละครับเหมือนขี้มูก ไม่ใช่นายิสตแต่เอามาวางในจานข้าวกินได้ไหมล่ะเพราะอะไรเพราะมันน่ารังเกียจนายิสเราดูนะขี้แมวเป็นนายิสขี้มูกไม่ใช่นายิสเอาขี้แมวมาวางในสำรับกินข้าวได้ไหมไม่ได้แค่ขี้มูกกันสิบคนแล้วมากองในสำรักปินได้ไหมนั่นแหละเขาเขายกให้เห็นว่าทั้งๆไปฉะนั้นรูปกาบาเราก็ ไม่ได้ให้เกียรติแต่ว่าความรู้สึกรักษาความรู้สึกเฉยๆครับอ่ะหมด<จ>ยังหมดนะอาจารครับอีกข้อห<อ>นึ่งข้อที่อาจารย์บอกว่าผู้หญิงเนี่ยเวลาแต่งงานแล้วก็ประกาศให้คนทราบทีนี้สําหรับผู้ชายเนี่ยเราจะประกาศได้ไหมครับว่าฉันมีเมียแล้วแต่ถ้าใครสนใจฉันแล้วก็จะเป็นคนที่สองก็ไม่เป็นไรเพราะฉันทำตามทำตาม,ตาม,ตาม,ตามอาจารย์ แม่ไอ้เราไม่คิดเลยนะว่าข้างสู่เราจะมีคนฉลาดขนาดนี้แท้นี่บอกทําตามนบ,บีทาตามอาจารย์แม่ประกาศนะครับแต่ว่าจะประกาศอะไรก็รักษาน้ําใจนะรักษาน้ําใจให้เขารู้เองดีกว่าอย่าถึงขั้นประกาศเลยนะครับคือทําอะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีเหตุผลนะครับให้รู้ไว้ว่าทุกคนมีเหตุผล และเหตุผลอันนั้นนะ่ะมันจะเป็นเหตุผลที่กินกับปัญญาหรือไม่กินปัญญาวันลองอะลำแล้วแต่ครอบครัวแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำไว้ก็คือรักษาน้ำใจไม่ใช่ไปประกาศเธอบังแต่งงานแล้วนะบังหมันไส้เธอลืมแล้วเหรอที่เขาคลอดลูกเราอุ้มลูกเราสามคนห้าคนอันนี้เราให้เกียรติแต่เขาจะรู้ก็ให้เขาแอบไปรู้เองเอา้าว บางไม่เคยบอกเธอรู้ได้ไงก็แอบไปรู้เอา้าก็แอบไปรู้ก็ช้ำใจสิอย่าแอบไปรู้สิจะได้ไม่ช้ำใจอันนี้ก็คือวันเราอาลอาจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับวันนี้ถ้าผมพูดอะไรแรงไปไม่สบายใจทำร้ายจิตใจอะไรขอมาอัฟไว้ด้วยนะครับขอจบแค่เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมารวมมิกะอัชฮะดุอัลลาฮิลาอิลาอัลอต์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลไล